คือประเด็นที่น่าสนใจนะคือคดีนี้มีการฟ้องร้องพ่อแม่ค่ะของแพรวาและรวมถึงฟ้องร้องเจ้าของรถที่ให้แพรวายืมรถไปขับแล้วเกิดเรื่องสังเกตไหมฮะสังเกตไหมใช่ค่ะและในสุดศาลฎีกาก็ตัดสินให้พ่อแม่และรวมถึงเจ้าของรถที่ให้รถยืมต้องร่วมรับผิดชอบต้องร่วมชดใช้ด้วย มีการถ้าไปอ่านในคำพิพากษาศาลฎีกานี่แจกแจงชัดเจนนะว่าต้องเยียวยาญาติเหยื่อศพไหนเท่าไหร่ยังไงเท่าไหร่อย่างไรและใครต้องรับผิดชอบเป็นเงินเท่าไหร่ในบรรดาจำเลยทั้ง4คนสิ่งที่น่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันเป็นหลักคิดนะต่อไปนี้ลูกหลานใครก็แล้วแต่จะทำอะไรต้องคิดถึงพ่อแม่เข้าไว้วันหนึ่งพ่อแม่ต้องรับผิดชอบด้วยและขณะเดียวกันพ่อแม่ทั้งหลายก็อย่ารังแกฉันตามใจฉันจนกระทั่งลูกหลานไปทำอะไรต่อมีอะไรต้องตระหนักว่าในทางกฎหมายตัวเองต้องรับผิดชอบด้วยก็ต้องดูแลเราจะไปกันที่คุณธวัชชัยไทยเขียวค่ะรองปลัดกระทรวงยุติธรรมกันอีกรอบหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณธวัชชัยฮะสวัสดีครับคุณนายคุณมรัตครับครับครับถ้าหยิบฉวยเอาคดีแพรวามาถอดรหัสกันนะครับประเด็นที่สรุปผมมากที่สุดเห็นจะเป็นเรื่องพ่อแม่ถูกฟ้องด้วยพ่อแม่ต้องร่วมชดใช้ด้วยและรวมถึงเจ้าของรถที่ให้แพรวายืมไปขับแล้วเกิดเรื่องเจ้าของรถที่ให้ยืมรถก็ต้องร่วมรับผิดชอบด้วยตรงนี้น่าสนใจจริงๆหลักกฎหมายเป็นอย่างไรครับครับผมขอถอยไปนิดนึงครับไปดูพรบคุ้มครองเด็กครับค่ะมาตรา25มาตรา26วงเล็บ3นะฮะค่ะเขาบอกว่าภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายอื่นเนี่ยถ้าเด็กยินยอมหรือไม่ยินยอมนะฮะถ้าผู้ใดไปกระทำการขู่เข็นบังคับชักจูงส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กมีกระทำตนไม่สมควรนะฮะมีความผิดเสี่ยงความผิดเนี่ยต้องรับโทษค่ะต้องมีรับโทษด้วยก็คือในโทษพรบนั้นจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน 30,000 บาทแต่ว่าถ้ามีโทษตามกฎหมายอื่นที่สูงกว่าก็ให้ไปกฎหมายอื่นอันนี้วันนี้ตัวแรกเลยนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยคนมักจะค่อนข้างจะเข้าใจผิดเพราะว่าเห็นกฎหมายประมวลกฎหมายอาญาไปบัญญัติว่าเด็กอายุต่ำกว่า10ปีไม่ต้องรับโทษหรือ10ปีถึง15ปีทำผิดไม่ต้องรับโทษแต่ว่าไปรับเงื่อนไขตามที่ศาลกำหนดหรือสูงกว่านั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าบิดามารดาคงไม่ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องทีนี้มันไปดูอันนี้ต้องไปอ่านประมวลกฎหมายแพ่งประกอบด้วยเพราะประมวลกฎหมายแพ่งเขาเขียนไว้ว่าผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อกระทำต่อบุคคลอื่นที่ผิดกฎหมายถึงทำให้เขาเสียหายถึงเสียชีวิตนะฮะแก่โน่นนี่นั่นอะไรแล้วแต่เนี่ยผู้นั้นเนี่ยทำจำต้องใช้สินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดเพราะอย่างนี้อันนั้นหมายถึงว่าของตัวไม่ว่าใครก็แล้วแต่อายุต่ำไม่ต่ำก็แล้วแต่พูดง่ายๆว่าต้องไปรับผิดละเมิดต้องจ่ายสินไหมทดแทนแต่ของผู้ปกครองเนี่ยมันไปบัญญัติไว้มาตรา429ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าบุคคลใดแม้ไร้ความสามารถเพราะเป็นผู้ยาวหรือวิกลจริตนะผู้นั้นเนี่ยต้องรับผิดที่ตนทำละเมิดบิดามารดาหรือผู้รู้บานบุคคลเช่นว่านี้เนี่ยต้องรับผิดชอบร่วมด้วยเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนเองได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรนะฮะแก่หน้าที่ดูแลนั้นแล้วจะเห็นว่าในคำพิพากษาของศาลในคดีของแพรวาเนี่ยศาลมีความเชื่อว่าไม่ได้พิสูจน์ตนเองว่าได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรครับก็จึงมีคำพิพากษาให้มีส่วนรับผิดด้วยซึ่งในอดีตเนี่ยเคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาครับในปี2544กับ2555เนี่ยก็ระบุเคยมีคำพิพากษาเรื่องนี้ไปแล้วว่าต้องรับผิดชอบด้วยครับครับครับในกรณีของเจ้าของรถที่ให้แพรวายืมรถแหละครับในส่วนนั้นเนี่ยหนึ่งน้องเขาเนี่ยไม่มีใบขับขี่ถูกไหมครับใช่ค่ะยังมีใบขับขี่ไม่ได้ไม่มีใบขับขี่เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยให้ยืมให้ไปเท่ากับเป็นการส่งเสริมหรือชักจูงให้เด็กมีความยินยอมนะมีความเสี่ยงต่อการกระทำความผิดครับนะเมื่อไปพิจารณาตามประมวลกฎหมายแพ่งเนี่ยก็ถือว่าต้องเป็นผู้รับผิดร่วมด้วยก็ถือว่าเป็นผู้ชดใช้ครับในกรณีของเจ้าของรถเป็นความรับผิดชอบร่วมตามกฎหมายแพ่งธรรมดานี่แหละใช่ครับส่วนพ่อแม่มันจะมีเรื่องที่คาบเกี่ยวไปที่พรบคุ้มครองเด็กอยู่ด้วยตัวของคนขับรถนั่นแหละก็คือพรบคุ้มครองเด็กด้วยเข้าข่ายที่จะชักจูงหรือส่งเสริมยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรที่มีความเสี่ยงต่อความผิดซึ่งมีโทษเพราะกฎหมายบัญญัติว่าถ้ามีโทษอื่นที่หนักกว่าเนี่ยให้ลงโทษอื่นอันนี้เขาก็ลงโทษตามกฎหมายอื่นครับครับนะก็คือให้ชดใช้ทางแพ่งด้วยครับครับสังเกตดูวงเงินที่ศาลฎีกาพิพากษาให้ชดใช้กันรวมทั้งสิ้นก็เกือบ25ล้านบาทนะครับจะเป็นกรณี
มันจะมีอยู่ไม่กี่กรณีใช่ไหมครับที่ศาลตัดสินให้มีการเยียวยากันถึงระดับขนาดนี้นะครับปกติก็มีฮะแต่ว่าวงเงินไม่เคยสูงขนาดนี้เพราะว่าปกติเราจะเห็นเป็นรายคนไงฮะใช่แล้วก็บางอย่างเนี่ยก็ไปยินยอมกันในชั้นพนักงานสอบสวนในชั้นศาลก็มีแล้วก็เอาเหตุของการยินยอมหรือชดใช้กันเนี่ยเพื่อเป็นส่วนลดเช่นในกรณีของเสียเบนซ์นะฮะตัวเนี้ยเขาตระหนักรู้ว่าเขามีความผิดจริงทำโน่นทำนี่ทุกอย่างแล้วก็หรือในกรณีที่ชนนายตำรวจที่ทำให้พ่อแม่เสียหายและมีเด็กนะฮะอันเนี้ยถือว่ามีกระบวนการเพื่อที่จะเข้าไปช่วยรับผิดตั้งแต่ในกระบวนการชั้นต้นอย่างเต็มที่แล้วก็สำนึกในการทำความผิดที่ทำไปก็มีอัตราส่วนลดที่ศาลเห็นแล้วก็ดำเนินการให้ตามกฎหมายครับแต่ว่าในรายที่ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยศาลก็ดูไปเต็มที่แต่อันเนี้ยผู้เสียหายเยอะนะฮะหลายคนครับแล้วก็บางคนก็เสียชีวิตเลยเนี่ยเขาขาดประโยชน์จากการทำคนถ้าไม่ตายก็ขาดประโยชน์ทำมาหาได้แต่เนี่ยขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูเพราะว่าถ้าลูกเขานั้นเขายังอยู่เนี่ยก็ยังมีคนอุปการะเลี้ยงดูเพราะนั้นค่าเลี้ยงดูของคนหรือคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่ศาลก็คำนวณมาให้ก็เป็นไปตามที่เห็นนะครับครับถ้าแปลกใจอยู่นิดหนึ่งนะฮะคุณธวัชชัยฮะก็คือคดีแพ่งคดีนี้มันสืบเนื่องจากคดีอาญาในส่วนของคดีอาญาเนี่ยมันยุติไปก่อนครับซึ่งน่าจะเกิดผลดีกับในส่วนของคดีแพ่งแต่ทำไมคดีแพ่งยังต้องลากถึง9ปีผมสงสัยจังก็สู้3ศาลไงฮะก็ฝ่ายคือระหว่างความต้องการของผู้สูญเสียกับความต้องการของผู้ที่ต้องชดใช้เนี่ยมันไม่ลงตัวกันนะอีกฝ่ายก็รู้สึกว่าสูญเสียอาจจะเรียกตามนี้ก็คิดว่าไม่มากแต่อีกฝ่ายก็อาจจะคิดว่ามากอะไรอย่างเงี้ยลักษณะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คิดอาศัยช่องทางทางกฎหมายว่าส่วนไหนที่จะสู้กันก็เห็นแม้บางส่วนศาลก็เพิ่มบางส่วนศาลก็ลดครับนะก็อยู่ดุลพินิจของศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วคดีแบบนี้ถ้าเป็นกฎหมายสมัยใหม่อย่างที่ผมบอกเนี่ยก็คือว่าเขาสามารถไปเรียกร้องจากศาลโดยใช้มาตรา 44/1 ได้เลยว่าเป็นพิจารณาคดีแพ่งพ่วงไปกับคดีอาญาครับโดยที่ตัวเนี่ยไม่ต้องไปฟ้องใหม่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรอีกเลยแต่อันนี้เป็นการแยกฟ้องคดีแพ่งออกไปต่างหากครับโอเคเข้าใจละที่จริงนะถ้าทางทีมทนายเขาฟ้องควบอาญาแพ่งไปเสียตั้งแต่แรกมันก็อาจจะเร็วขึ้นว่างั้นเถอะก็อาจจะเร็วขึ้นในขณะนั้นถ้าเร็วขึ้นก็จะมีเพียงแต่ว่าความละเอียดรอบคอบหรือการความเสียหายที่เกิดอันนี้มันมีเขาเห็นว่าน่าจะเป็นตัวมูลทรัพย์ที่จำนวนมากแล้วต่างกรรมต่างวาระกันแต่ละคนเนี่ยมีส่วนที่ถูกละเมิดไม่เท่ากันก็อาจเห็นอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าทีมทนายเขาพิจารณาอย่างไรครับคำถามสุดท้ายครับคุณวัชชัยครับทางทีมทนายของญาติเหยื่อและรวมถึงญาติของเหยื่อทั้งหลายเนี่ยมีมาติดต่อกับทางกระทรวงยุติธรรมเรื่องขอความช่วยเหลือหรือในเรื่องของการสืบทรัพย์อะไรบ้างแล้วหรือยังมีบ้างไหมครับตอนนี้ยังครับแต่ว่าอย่างนี้พอดีผมเนี่ยเพิ่งทราบเมื่อวานนี้เองว่าทนายที่ดูแลตัวนี้ก็คือศูนย์นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับค่ะซึ่งอันนี้ผมก็ลดความกังวลไปเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ทางกระทรวงเองโดยรัฐมนตรีกับท่านปลัดครับแล้วก็ให้ไปประสานงานกับให้ไปประสานงานกับทางทีมทนายความว่ามีส่วนไหนที่กระทรวงจะช่วยได้บ้างนะฮะโดยเฉพาะในส่วนของตัวถ้าไม่ได้เป็นการฟ้องแบบกลุ่มเนี่ยนะฮะแล้วมีตัวผู้เสียหายรายใดไหมที่เข้าข่ายที่ไม่สามารถเข้าถึงความเป็นธรรมได้ตนเองเนี่ยเราจะเอาเงินกองทุนไปชดรับเพื่อช่วยคือไปออกค่าทนายความให้ในการไปสืบทรัพย์นะแล้วก็ทางกรมคดีนี่ก็ตั้งทีมพิเศษเลยคือในส่วนของภาคคดีแพ่งหนึ่งของกรมคดีเนี่ยตั้งคณะมารองรับเรื่องนี้ไว้ทันทีที่ตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าเขายังไม่ได้ไปยื่นที่ศาลนะเพราะว่าปกติพอไปยื่นที่ศาลขอหมายบังคับคดีเนี่ยหมายบังคับคดีเนี่ยมันจะเด้งมาที่กรมบังคับคดีโดยอัตโนมัติเลยครับมันจะมาโชว์ที่กรมบังคับคดีแต่ว่ากรมบังคับคดียังทำอะไรไม่ได้ก็เห็นแล้วแต่เดี๋ยวพอเขาไปสืบทรัพย์เสร็จแล้วเนี่ยเขาจะทรัพย์ที่สืบเนี่ยมาแจ้งขอบังคับคดีที่กรมบังคับคดีแล้วกรมบังคับคดีก็จะตั้งเริ่มอายัดเริ่มยึดทรัพย์เริ่มฟ้องเริ่มขายทอดตลาดถ้าสินเพียงพอก็จบถ้าไม่เพียงพอก็ให้แนะนำไปว่าให้ไปฟ้องล้มละลายต่อไปครับครับไอ้เรื่องการสืบทรัพย์เป็นภาระของญาติเหยื่อเมื่อ
สืบทรัพย์มาได้ขั้นตอนต่อไปจึงเป็นเรื่องของเจ้าพนักงานบังคับคดีอันนี้ถูกต้องนะเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ได้มีบทบาทในการไปร่วมสืบทรัพย์ด้วยนะฮะถูกไหมฮะไม่ครับไม่มีอำนาจโอเคใช่ครับเอาล่ะครับเอาล่ะครับกลับขอบพระคุณมากครับคุณธวัชชัยครับผมครับดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรองปลัดกระทรวงยุติธรรมนะคะคุณธวัชชัยไทยเขียวค่ะย้ำอีกครั้งนะลูกหลานทั้งหลายลูกหลานเอ๋ยจะไปทำอะไรก็แล้วแต่พึงตระหนักว่าพ่อแม่อาจจะต้องร่วมรับผิดชอบด้วยเหมือนอย่างกรณีของแพรวาค่ะทรัพย์สลิงคารที่สะสมไว้เท่าไหร่มรดกที่ได้จากพลเอกยศมาเท่าไหร่เผลอๆมันจะต้องถูกละลายไปกับไอ้เรื่องนี้แหละจำไว้นะขณะเดียวกันพ่อแม่ทั้งหลายก็ตระหนักนะถ้าขืนดูแลเด็กแบบพ่อแม่รังแกฉันนะไม่ดูแลอย่างใกล้ชิดปล่อยปะให้ทำอะไรแล้วมีความผิดพลาดเกิดขึ้นถ้าเกิดอะไรขึ้นมาตัวเองต้องร่วมรับผิดชอบด้วยเหมือนอย่างกรณีพ่อแม่ของแพรวานะเป็นกรณีศึกษาเตือนตัวเองกันไว้ทุกครอบครัวปล่อยให้ลูกสาวอายุไม่เต็ม17ดีซิ่งรถกลางดึกกลางดื่นแล้วก็ไปเกิดเรื่องแม่